วัสดีครับคุณกำลังฟังรายการโคโค่ฝาโคโค่เฟรนด์ครับรายการของเพื่อนกระบวนกรในชุมชนกรุณานะครับวันนี้ผมมาร์คเอกภพสิทธิวัฒนะอยู่กับพี่ซุ้ยครับวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับเรามาอยู่ด้วยกันในจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการเรียนรู้กันเรื่องDeath and Grief Literacy นะครับจัดโดยศูนย์การุณรักและภาคีเครือข่ายนะครับพี่ทูเดทก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่มาเรียนรู้ด้วยนะครับจัดที่ศูนย์การุณรักครับที่จังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเราก็มาเรียนกับโปรเฟสเซอร์สองท่านนะครับคือคุณเคอรี่โนแนนกับจาก Death Literacy Institute แล้วก็โปรเฟสเซอร์โจนาแม็กยีนครับ South Eastern Sydney Local Health District นะครับก็มาบรรยายแล้วก็จัดเวิร์กช็อปด้วยกันวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนท่านที่สนใจจะศึกษาฉบับเต็มนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของศูนย์การุณรักนะครับซึ่งก็มีซูมกันแล้วก็ให้ความรู้กันทั้งวันเลยนะครับในวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภานี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับเซสชั่นช่วงเช้าที่ Professorเคอร์รี่แล้วก็คุณจอห์นนาได้เล่าให้ฟังนะครับถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ Death Literacy แล้วก็ Grief Literacy ครับพี่ซุ้ยคิดว่าทำไมเราต้องมาเรียนกันใน2ประเด็นนี้ครับก็ที่พี่คิดว่าประเด็นที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเรื่องของความตายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยู่แล้วเนาะแล้วก็มนุษย์เรามักก็มีความทุกข์จากการที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยการพัดพรากสูญเสียนะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราเองก็มีความกังวลเนาะว่าเราจะรับมือกับความตายที่จะมาถึงเราในวันข้างหน้ายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็มีทักษะในการที่เราจะรับมือกับความสูญเสียเนี่ยน่าจะช่วยทำให้เรากลัวตายน้อยลงไหมนะคะอันใดส่วนตัวพี่ก็คิดว่าอย่างที่กลุ่มพี่ชัวร์ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวตายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงมาจากตรงนี้แหละว่าเราเชื่อว่าถ้าเรารู้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายแล้วเรามีทางเลือกในการดูแลยังไงบ้างเนาะแล้วเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหนจะมีกระบวนการอะไรที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจากไปโดยราบรื่นเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงการที่ดูแลคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้แหละมันจะทำให้เราพร้อมที่จะจากไปมากขึ้นนะคะก็ผมก็เสริมเรื่องของมันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมศักยภาพสมรรถภาพนะครับของบุคคลทั้งของปัจเจกของแต่ละคนแล้วก็ของชุมชนนะครับในการดูแลการตายแล้วก็ดูแลความโศกเศร้ากันนะครับซึ่งสองประเด็นนี้ก็เป็นความทุกข์ที่มนุษย์มีร่วมกันนะครับเราก็เชื่อว่าถ้าคนนี้สามารถที่จะรับมีทักษะนะมีสมรรถภาพในการรับมือเรื่องนี้เราจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดูแลได้มากขึ้นไม่แยกตัวเองออกมาการแยกตัวเองออกมาจากการตายมันก็ทำให้ผู้ที่เผชิญความตายอยู่เนี่ยโดดเดี่ยวหรือเผชิญโดยลำพังนะครับก็ทุกข์กันนะครับทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็คนที่แยกออกมาด้วยนะครับซึ่งเวลาที่เราสามารถที่จะดูแลหรือรับมือกับการสูญเสียของตัวเองได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์เนาะที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ดูแลหรือช่วยสนับสนุนคนอื่นเมื่อยามที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าเผชิญกับการสูญเสียได้เหมือนกันค่ะครับเรามีคำแปลหรือยังนะครับคำว่า death literacy แล้วก็ grief literacy ครับก็มีคนแปลได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นบางคนก็แปลว่าเป็นการรอบรู้เรื่องความตายนะคะซึ่งมันก็มีเซนส์ของการเป็นแบบดูเป็นนักวิชาการดูจะต้องรู้อะไรเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพี่ก็ชอบอีกคำหนึ่งมากกว่าเนาะซึ่งเราก็แปลว่าเป็นเรื่องของการรู้เท่าทันความตายเนาะมันเหมือนกับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะเราก็จะศึกษาเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจมันยังไงเราจะได้พอเรารู้ทันมันเราก็จะสามารถที่จะเผชิญกับมันได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใช้คำว่าการรู้เท่าทันความตายมันก็ดูมีเซนส์ของการตื่นรู้ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครบัญญัติเป็นเรื่องเป็นราวนะคะไม่ทราบน้องมาร์ทเคยเจอไหมว่าเขาบัญญัติเป็นคำที่เป็นทางการว่ายังไงตอนนี้ยังนะแล้วก็ผมก็ระหว่างเมื่อสักครู่เดินเล่นปิ๊งมาอีกคำหนึ่งนะคำว่าความรู้รอดเรื่องความตายนะครับคือเป็นความรู้เพื่อเอาตัวรอดสำหรับการดูแลตัวเองแล้วก็พาคนอื่นรอดด้วยครับ
แล้วก็นึกไปถึงสุภาษิตไทยนะว่ารู้รักษาตัวรอดรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับหรือว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอันนี้เอาตัวรอดด้วยนะมีความรู้แล้วเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเอาตัวเองรอดหรือว่าช่วยคนอื่นให้รอดพ้นนะไม่ใช่รอดพ้นจากความตายแต่ว่ารอดจากความทุกข์หรือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นความตายหรือความเศร้าก็ตามนะครับขอเสนอไว้เผื่อว่าอันไหนดีกว่ากันก็ติดปากหรือว่าสื่อความหมายได้มากกว่ากันก็อันนั้นนะครับในรายการนี้เราก็ใช้คำว่า Debt Literacy กับ Grief Literacy ไปก่อนแล้วกันนะครับค่ะโอเคอ่ะถามว่าเข้ามาดูทีละตัวนะครับว่า Debt Literacy เนี่ยเป็นยังไงครับที่ผมลอกมาจากสไลด์นะครับของอาจารย์เคอรี่นูแนนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยแล้วก็พัฒนา Debt Literacy ทั้งองค์ประกอบนะครับแล้วก็ดัชนีมันมีสิ่งที่เรียกว่า Debt Literacy Index ด้วยนะครับก็เป็นรายการข้อคำถามที่เอาไว้ประเมินนะฮะศักยภาพของบุคคลนะที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับออกมา20กว่าข้อครับแล้วก็อันนี้มาจาก4องค์ประกอบนะครับเขาก็มีตัวย่อ ด้วยที่ฟังแล้วติดหูดีนะครับก็คือ SEEK Model นะครับ SEAK ค่ะนะSEEK นี่ก็คือว่าเป็นตัวย่อเนาะซึ่งคำว่า S นี่ก็มาจากคำว่า Skill หรือว่าทักษะเนาะแล้วก็ E ใช่ไหมคะครับ E ก็มาจาก Experience นะครับ A มาจาก Action แล้วก็ K มาจาก Knowledge นะครับแล้วก็ไปทีละตัวนะ S Skill นะครับนี่เป็นความรู้แนวปฏิบัตินะก็คือแนวความรู้แนวปฏิบัติคือเราไม่ใช่รู้แค่ข้อมูลอย่างเดียวซึ่งความรู้ที่เป็นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ในตัว K นะครับ knowledge นะก็เอาเราพูดถึง knowledge ก่อนแล้วกันจะได้ง่ายๆครับ knowledge คือความรู้ข้อมูลนะฮะที่เป็น knowledge นะฮะเกี่ยวกับความตายเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คงจะต้องเป็นความรู้เนาะที่เราสามารถที่จะเข้าใจอะว่าเวลาที่มีความตายเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะตัดสินใจเลือกยังไงเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันเราสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเรามันเป็นการเลือกที่เรารู้สึกว่ามันมีความเข้าใจมากพอเนี่ยที่จะตัดสินใจเลือกเนาะมันไม่ใช่เป็นความรู้เฉยๆแต่ว่าเป็นความรู้ที่มันทำให้เราสามารถที่จะมีทางเลือกในการที่เราจะดูแลช่วงเวลาสุดท้ายของตัวเราเองอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้ก็ในสไลด์นะเขาแบ่งเป็น4ช่องนะครับ knowledge เนี่ยก็จะเขียนว่า factual knowledge นะครับเป็นความรู้ที่เหมือนกับเป็นข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับว่าการดูแลการตายนี่มันมีความรู้มีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับบริการที่มีอยู่เป็นยังไงแล้ววิธีการวางแผนการดูแลการตายเป็นยังไงบ้างครับก็คล้ายๆเหมือนกับเรามีหนังสือเล่มนึงหรือว่ามีแผ่นพับที่เราเข้าไปอ่านมันได้นะครับอันนี้ก็ไม่ยากเนาะต่อไปเป็นสกิลนะครับเป็น practical knowledge ก็เป็นความรู้ที่ประกอบด้วยการกระทำนะฮะอันนี้คือแบบว่าสกิลนี้คือเป็นเรื่องของการรู้วิธีที่จะดูแลการตายนะครับคือมีคนกำลังตายต่อหน้าเราจะเข้าไปดูแลเขาไปสัมผัสเขายังไงบ้างไปคุยกับเขาอย่างไรนะครับดูแลจิตใจเขาอย่างไรทั้งผู้ที่กำลังเสียชีวิตแล้วก็คนที่กำลังดูแลอยู่นะก็เป็นความรู้ในการปฏิบัตินะพี่ซุ้ยขยายความเพิ่มไหมครับว่าความรู้เชิงปฏิบัติเป็นยังไงมากขึ้นกว่านี้ก็คือจริงๆสกิลมันคงจะเป็นสกิลทั้งในเรื่องของการที่เราจะดูแลตัวเองยังไงด้วยแล้วก็ดูแลคนที่เขากำลังเผชิญความสูญเสียยังไงได้ด้วยนะคะมันก็คงมีทั้งสองมุมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่คนที่ทำงานกับผู้ป่วยรายสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะอยู่กับคนที่กำลังสูญเสียตรงหน้าเนาะฉะนั้นเราเองอาจจะจำเป็นจะต้องมีทักษะในการที่เราสามารถดูแลตัวเองให้เผชิญกับสถานการณ์ตรงหน้าได้แล้วเราก็จะสามารถที่จะดูแลคนที่เขากำลังประสบความทุกข์ยากเนาะในการที่กำลังเผชิญกับความสูญเสียตรงนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะคิดว่ามันก็เป็นสกิลสองทางด้วยค่ะนะครับส่วน taking ตัว A นะครับมาจาก action ในนี้ขยายความว่ามันคือการ taking action นะครับแล้วก็เป็น community knowledge
ก็คือว่าความรู้นี่มันไม่ได้อยู่ที่แค่ที่ในตัวอย่างเดียวมันไปเปลี่ยนแปลงชุมชนด้วยให้ชุมชนนั้นมีความรู้เท่าทันความตายช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นด้วยในนี้จะพูดถึงการมีซัพพอร์ตกรุ๊ปนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะเรื่องของการเนี่ยตัดสินใจได้ว่าถึงเวลาดูแลการตายของผู้อื่นจะช่วยเขาได้อย่างไรนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นอีตัว E นะครับคือ experience ประสบการณ์ความรู้เชิงประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการดูแลการตายนะก็อันนี้มาจากการเรียนรู้กันก็คือการเข้าไปอยู่ในบรรยากาศแวดล้อมของการดูแลการตายนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าไปดูแลโดยตรงก็ได้คนคนนึงอาจจะมีประสบการณ์ดูแลการตายเนี่ยจากการเข้าไปช่วยผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลทำกิจวัตรประจำวันไปช่วยทำอาหารไปเข้าไปในบ้านที่มีผู้ป่วยระยะท้ายอยู่แล้วก็นะดูซิว่าเขาการตายมันเป็นอย่างนี้นะครับเขาไปช่วยตรงนั้นตรงนี้นี่ก็เรียกว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลการตายแหละครับซึ่งพอพูดถึงว่ามันเป็น experience เนี่ยมันก็เลยทำให้มันไม่ได้มีรูปแบบที่มันตายตัวเนาะว่าในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลคนที่เขากำลังสูญเสียเนี่ยมันจะต้องไปทำอะไรแบบไหน1 2 3เนาะแต่ว่ามันเป็นการที่เราเข้าไปวิทเนสอ่ะคือการไปดำรงอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรที่เราพอที่จะสนับสนุนเนาะหรือช่วยเหลือที่ทำให้คนที่เราดูแลเนี่ยเขาสามารถข้ามผ่านช่วงเวลาตรงนั้นไปได้นะคะอันนี้ก็เลยเหมือนกับมันเป็นวิธีอธิบายที่มันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆ Death Literacy ในที่นี้เนี่ยฟังดูมันเหมือนแบบโหเราจะต้องมีความฉลาดจะต้องมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายเนาะแต่พออธิบายโดย4องค์ประกอบอันเนี้ยมันทำให้เห็นว่ามันเป็นศิลปศาสตร์เนาะมันไม่ใช่ความรู้ที่มันแบบเป็นความรู้ที่มันแข็งตัวนะแต่มันเป็นความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องเอาตัวเองเข้าไปเนาะแล้วก็มันเกิดการเรียนรู้กลับเข้ามาข้างในด้วยนะคะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับคำว่าอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวนะมันใกล้เคียงกับว่าปัญญาเนาะปัญญามันเกิดขึ้นจากการที่มันมีความรู้มันมีการกระทำแล้วมันก็เกิดการเรียนรู้แล้วมันก็เกิดการแบบมันเกิดชุดประสบการณ์บางอย่างอ่ะขึ้นมาในใจเราเนาะว่าเนี่ยมันแต่ละครั้งที่เราเข้าไปดูแลหรือเข้าไปอยู่ในอนาบริเวณที่มีคนกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนรู้ที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นนะแล้วมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะตกผลึกแล้วมันก็รู้ว่าโมเมนต์เนี่ยเราสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างเนาะเพื่อที่จะช่วยดูแลไอ้ความสูญเสียตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สำหรับโดยส่วนตัวเลยรู้สึกว่าการนิยามคำว่า daily literacy เนี่ยสำคัญหลายคนอาจจะมองแค่เป็นเรื่องของตัวความรู้เพียวๆว่าต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะ1 2 3แต่จริงๆทั้งหมดที่เขาพูดถึงไอ้ตัว SEEK model เนี่ยมันเห็นเลยว่ามันประกอบกันทั้ง4ตัวค่ะอาจารย์เขาก็ย้ำนะว่าองค์ประกอบทั้ง4เนี่ยไม่ได้แยกจากกันนะที่แยกออกมาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจมันได้ง่ายขึ้นนะครับในการกระทำมันก็ต้องมีความรู้อยู่แหละว่าแบบความรู้ที่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็อะไรล่ะประสบการณ์มันก็พาให้เราไปเพิ่มพูนสกิลในทักษะบางอย่างนะก็เลยอาจารย์ย้ำครับว่า4องค์ประกอบนี้ไม่แยกจากกันนะครับแล้วก็Death Literacy ก็ไม่แยกจากบริบทของชุมชนและสังคมด้วยนะครับดังนั้นใน Death Literacy ของประเทศหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนอีกประเทศหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัวแต่ละชุมชนต้องหาแล้วก็ศึกษาว่าDeath Literacyของชุมชนเราเนี่ยนะครับกลุ่มเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งอาจารย์ก็แนะนำนะDeath Literacy Index นะครับถ้าจะเอามาใช้ในสังคมไทยนี่ก็ต้องมีการแปลงให้เข้ากับบริบทของไทยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนี่ก็สามารถเข้าไปศึกษาได้เนาะก็เขาก็ทำเอาไว้เป็นประมาณสัก29หัวข้อได้นะคะที่สามารถเข้าไปลองทดลองตอบคำถามดูเนาะบางคำถามก็จะรู้สึกว่าอาจจะไม่ค่อยตรงกับบริบทประเทศไทยก็อาจจะลองคิดว่าถ้าเป็นเมืองไทยมันน่าจะถามแบบไหนมากกว่ากันเนาะครับนี่ก็เป็นตัว Death Literacy นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Death System นะฮะซึ่งเดี๋ยว Death System เป็นยังไงเดี๋ยวตอนหน้าถ้ามีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังนะครับส่วน Grief Literacy นะครับหรือว่า
ความรอบรู้เรื่องความโศกเศร้าจากการสูญเสียหรือว่าความรอบรู้เรื่องความเศร้านะครับ Professor Joanna ก็แบ่งองค์ประกอบไว้เป็น3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกก็คล้ายกันก็คือ knowledge นะครับองค์ประกอบที่2 skill แล้วก็องค์ประกอบที่3คือ value นะครับสององค์ประกอบแรกเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Dave Tracy นะก็เป็นเรื่องข้อมูลนะเกี่ยวกับธรรมชาติของความโศกเศร้านะโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงว่าไอ้ความโศกเศร้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นความโศกเศร้าจากการเสียคนรักนะครับสูญเสียบุคคลโดยการตายจากเท่านั้นใช่นะครับคือกรีฟความโศกนี่เสียสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้เสียงานนะเสียเพื่อนเสียแฟนนะที่แบบจากเป็นเนี่ยก็รวมอยู่ในกรีฟเช่นเดียวกันนะครับknowledge นี่ก็นะเรื่องของรู้จักธรรมชาติของความโศกนะครับเราจะไปรู้จักข้อมูลนะว่าถ้าเราโศกเศร้าแบบนี้เราจะไปหาความช่วยเหลืออย่างไรบ้างหรือว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้างที่เป็นข้อมูลนะครับนะก็แล้วก็อันอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการรู้ว่าเราจะแยกความโศกเศร้าที่เหลือหลังหรือซับซ้อนเนี่ยออกจากความโศกเศร้าที่เป็นปกติได้อย่างไรนะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะครับทักษะ skill นะก็มีทักษะที่สำคัญมากๆเลยก็คือการฟังนะครับการฟังอย่างตั้งใจอย่างไม่ตัดสินนะครับอย่างอ่อนโยนอย่างเข้าใจอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่กำลังโศกเศร้าอยู่นะครับแล้วรวมทั้งทักษะที่จะถามคำถามที่อ่อนโยนนะครับที่อะไรล่ะถามคำถามกับผู้ที่กำลังโศกเศร้าอยู่ถามยังไงให้เขารู้สึกได้รับการดูแลหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะฮะแล้วก็กล้าที่จะถามเพื่อช่วยเหลือเขานะฮะรวมทั้งความสามารถในการให้ความช่วยเหลือว่าผู้กำลังโศกอยู่จะเข้าถึงสิ่งที่จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตเขานะทรัพยากรที่จะช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นและก้าวผ่านได้อย่างไรนะครับนี้รวมอาจจะรวมถึงเรื่องของการรู้ว่าเมื่อไหร่จะให้เขาได้เผชิญให้เขาได้มีเวลากับในการซึมซับแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ความเศร้าด้วยตัวเองนะครับแล้วก็การยื่นมือเสนอความช่วยเหลือครับอันนี้ก็เป็นสกิลนะส่วนอันที่3ครับเป็นองค์ประกอบที่3คือค่านิยมนะ value กับค่านิยมเกี่ยวกับความโศกเป็นยังไงบ้างครับในแต่ละสังคมวัฒนธรรมก็อาจจะมีค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องความโศกเศร้าไม่เหมือนกันเนาะเพราะอย่างเช่นในสังคมไทยเนี่ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าการที่เรามียังมีความเศร้าอยู่เนี่ยอาจจะดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่หรือกระทั่งว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยหรือแสดงออกมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้การเผชิญกับความสูญเสียมันกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเนาะบางคนต้องเก็บไว้อยู่ข้างในนะคะนั่นก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ละวัฒนธรรมก็มีวิธีรับมือกับความสูญเสียที่ไม่เหมือนกันเราอาจจะต้องทำความเข้าใจด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วว่าเรามีค่านิยมเนาะในเรื่องไหนบ้างที่มันอาจจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนนะการดูแลไอ้เรื่องความโศกเศร้าค่ะเช่นตอนนี้ที่จะโปรโมทเยอะหน่อยคือเรื่องของความโศกเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์นะฮะก็ไม่ต้องอะไรล่ะตีตราความโศกเศร้านะครับหรือว่าเก็บมันไว้กดไว้ไม่ให้ความเศร้าได้แสดงออกมาค่ะซึ่งคุณเจอนาก็พูดประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหลายครั้งที่ความโศกเศร้ามันถูก medicalize นะหรือว่ามันถูกทำให้เดินมันถูกเขาเรียกว่ามันถูกกระบวนการทางการแพทย์เนี่ยทำให้มันกลายเป็นโรคหรือทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มันผิดปกติและต้องกำจัดนะคะซึ่งมันก็เลยอาจจะตรงนี้อาจจะมีผลเหมือนกันว่ามันทำให้เราก็เลยมีท่าทีต่อคนที่เศร้าเนี่ยในลักษณะที่เขาดูไม่โอเคใช่ไหมงั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าเป็นเรื่องของความโศกเศร้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเนี่ยเราก็จะเวลคัมหรือเราก็รู้สึกว่ามันเศร้าได้เราเปราะบางได้เนาะเวลาที่เราสูญเสียใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะร้องไห้เสียใจหรือกระทั่งว่าเราจะฟูมไฟกรีดร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกระทั่งว่ารู้สึกไม่อยากจะพบเจอใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้จากความสูญเสียเนาะซึ่งอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นความเป็นปกติธรรมดาครับ
ราะเช่นเดียวกับdebt literacy นะ grief literacy นี่ก็วางอยู่บนบริบทของชุมชนและสังคมนะครับก็ต้องไปดูด้วยว่าชุมชนนั้นเนี่ยให้คุณค่ากับการดูแลความเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าชุมชนนั้นนะปฏิเสธหรือว่า อะไรล่ะเบียดขับไล่คนเศร้าออกไปเนี่ยนะกีดกันออกไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชุมชนที่ไม่ได้มีให้คุณค่ากับการดูแลความเศร้านะคะแนน grief literacy ก็น่าจะต่ำลงอะไรแบบนี้ครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราเข้าใจ debt และ grief literacy ได้มากขึ้นนะครับพี่ซุ้ยมีข้อสังเกตอื่นๆไหมเกี่ยวกับการเรียนรู้2ประเด็นนี้ครับก็เท่าที่ได้ฟังวิทยากรทั้ง2ท่านเนาะทั้งคุณเคอรี่กับคุณโจแอนนาเนี่ยก็ทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าจริงเรื่อง debt literacy กับ grief literacy เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนาะแล้วก็การที่เราจะเข้าใจแต่ทั้ง2ตัวนี้ได้แล้วก็มีความรู้หรือมีทักษะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับเราจำเป็นจะต้องกลับมาเข้าใจความเป็นไปของเรากับบริบทที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นแบบแผนที่จะเรียกว่ามันมีความเฉพาะตัวเนาะมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จอะที่แบบว่ามันควรจะเป็นยังไงที่ว่าดีหรือว่าไม่ดีแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละบริบทแล้วมันไม่ได้มีว่ามันถูกหรือว่าผิดเนี่ยมันมีแค่ว่าเราจะทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ตรงนั้นเนี่ยยังไงซึ่งพอเราให้มองว่ามันเป็นมีเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะที่มันเป็นเฉพาะตัวเนี่ยมันก็เลยจะทำให้เราลดการตัดสินลงนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ชอบที่ทั้งสองท่านเนี่ยได้พูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะว่าพอเราให้ค่าหรือให้คุณค่ากับสิ่งนี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ยมันทำให้เราอนุญาตเนาะให้มันมีความเศร้าอยู่ในชีวิตได้มันอนุญาตให้เราเนี่ยอยู่ในประสบการณ์นั้นได้แล้วก็รวมถึงว่ามันหลายครั้งที่เราเติบโตเนี่ยมันก็เติบโตจากการที่เราได้เรียนรู้จากความเศร้าเนาะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องกำจัดออกไปอะหรือว่าเราจะสามารถที่จะ เติบโตขึ้นโดยที่เราไม่ใยดีมันอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ชอบเนาะแล้วก็รวมถึงตอนที่ทั้งสองท่านให้ดูการ์ตูนนะที่พูดถึงเรื่องการดูแลความโศกเศร้าเนี่ยก็เห็นชัดเลยว่าการที่เราจะเอาอะไรมาชดเชยมาทดแทนหรือกระทั่งว่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่เขากำลังเศร้าวันนี้ให้เขาดีขึ้นเนาะหรือว่าโดยมันอาจจะทำด้วยความปรารถนาดีก็ตามเนี่ยแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเขาอะที่เขาต้องเผชิญเราก็อาจจะทำได้แค่เรา acknowledge อะหรือว่าเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจหรือกระทั่งว่าบอกเขาว่าเราจะมีอะไรที่เราจะช่วยได้เนาะเราก็แค่ออฟเฟอร์เนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในสังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะเผชิญกับความเศร้าของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ชอบในเซนส์แบบนี้นะว่ามันเหมือนแบบเราอกกอดความเศร้าได้ง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเผชิญอ่ะพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนแบบมันก็ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันไปแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะ เข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาจัดการกับความรู้สึกในใจเราได้แล้วก็มีชีวิตที่มันเดินต่อไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นท่าทีที่เราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเนาะไม่ผลักไสแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราจะต้องโอ้โหแบบต้องยังไงกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าต้องใช้ประโยชน์จากมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพราะมันไม่มีคนไหนที่เขารู้สึกว่าอยากจะมีความทุกข์จากการสูญเสียหรอกแต่ว่าการที่หลายคนก็ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ยังเขายังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่มันยังทำงานกับเขาอยู่เยอะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าทั้งสองท่านเนี่ยพยายามที่จะปรับ mindset ของพวกเราอะว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความโศกเศร้าเนี่ยเราควรจะมีท่าทีกับมันยังไงนะผมมีสักสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการรู้จักเรียนรู้สองประเด็นนี้นะครับ debt และ grief literacy เนี่ยก็เป็นมันก็ช่วยเสริมพลังนะครับของประชาชนคนธรรมดามนุษย์เนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือว่าเป็นฝั่งของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลก็ตามนะครับเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นศักยภาพที่เราจะรับมือกับการตายแล้วก็การสูญเสียได้ครับก็เป็นแนวทางนะว่าเราจะ
มีศักยภาพมีความสามารถที่จะรับมือเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วก็โดยคอนเซปต์นี้มันพยายามให้ประชาชนมีอำนาจที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ในมือนะครับในครอบครัวในเพื่อนบ้านชุมชนนะฮะก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ได้นะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับประเด็นที่สองก็คือในมุมของการดูแลแบบประคับประคอง palliative care แล้วก็การส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับมีมุมให้เล่นทั้งให้ศึกษานะครับให้สนับสนุนประชาชนแล้วก็เครือข่ายผู้ให้การช่วยเหลือเนี่ยทั้งสองมุมเลยนะครับเราสามารถที่จะจับมือร่วมกันได้ระหว่างการแพทย์นะครับแล้วก็การส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตนะครับรวมทั้งกลุ่มที่แบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยก็นะมาเรียนรู้กันช่วยเหลือนะครับที่อาจจะซับซ้อนขึ้นนะครับซึ่งในประเด็นที่นมาพูดสักครู่นี้ก็อาจจะพูดในอีกแง่หนึ่งได้ว่าคือเวลาที่เราทำงานเรื่องการประคับประคองเนี่ยมันก็เหมือนเราได้เข้าไปสนับสนุนเนาะให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้มีความรู้มีความเข้าใจหรือรู้เท่าทันนะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงตัวโดยกระบวนการดูแลอะไรต่างๆมันก็จะช่วยงานประคับประคองก็เลยไปช่วยทำให้คนมีเดลิทิเลซีเพิ่มขึ้นเดียวกันถ้าเกิดมันคนเราในสังคมมีความรู้เท่าทันเรื่องความตายหรือการสูญเสียเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องงานประคับประคองด้วยเหมือนกันเนาะมันก็เลยเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะคะอันนี้ก็เห็นว่ามันต่างคนต่างได้ทำหน้าที่สนับสนุนกันเนาะแล้วก็ทั้งหมดมันก็อยู่ในตัวจะเรียกว่าอะไรมันเป็น death system เนาะซึ่งมันก็มีองค์ประกอบอื่นๆที่มันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วในความตายกับการพลัดพรากสูญเสียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มันเกิดการเรียนรู้อะแล้วก็มันจะเรียกว่าอะไรมันเป็นการ transform เนาะเป็นการ transform ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของ death literacy กับ grief literacy ในฐานะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของ death system เนี่ยมันก็จะทำให้เรามองเห็นโอกาสทางเลือกหรือกระทั่งว่ามันมีภูมิปัญญามากมายเนาะที่เราจะรับมือกับธรรมชาติของชีวิตนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายผมก็จะเป็นประเด็นในเชิงวิจัยนะครับเพราะว่าสองรายการนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่นักวิจัยฝั่งสุขภาพฝั่งpalliative public health palliative care แล้วก็งานฝั่งจิตวิทยาเขาศึกษาในถ้าอาจารย์สองท่านนี้มาจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์นะแต่ว่ามีความแตกต่างกันในทางวัฒนธรรมนะดังนั้นถ้าเอามาศึกษาในประเทศไทยก็น่าเรียนรู้ว่า death literacy index ของประเทศไทยเนี่ยจะมีไอเทมคำถามอะไรที่จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนศักยภาพในการรับมือการตายและความโศกเศร้าของเรานะครับซึ่งประเด็นนี้ก็มีนักวิจัยนะกำลังศึกษาอยู่นะครับทางภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็คงจะได้ในอนาคตอันใกล้คงจะได้แบบประเมินนะครับแบบวัดที่จะพอจะทำให้เรารู้ชัดมากขึ้นว่าคนที่มาทำแบบประเมินเนี้ยมีความรอบรู้เรื่องความตายเรื่องความเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ในที่นี้คงเป็นเรื่องของแนวทางนะในการรู้ประมาณการแล้วก็จะนำไปสู่การปฏิบัตินะนำไปสู่การเสริมสร้างความรู้เท่าทันนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลที่คืนกลับนะครับให้เราได้รู้จักตัวเองรู้จักชุมชนของตัวเองว่ามันมีจุดแข็งแล้วก็มีช่องว่างอะไรที่จะเติมศักยภาพนะก็เป็นโอกาสในการพัฒนาประชาชนแล้วก็บุคลากรสุขภาพต่อไปครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้เรียนในวันนี้นะครับก็วันต่อๆไปก็คงเป็นเวิร์กช็อปละที่จะพัฒนาความรู้เท่าทันทั้งสองประเด็นนี้ในสังคมไทยอย่างไรนะครับก็ฝากไว้นะเป็นบทเรียนให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้สิ่งที่เราเรียนรู้จะได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักทายกันมาได้ทางเพจ Peaceful Days นะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมและพี่ซุ้ยนะครับก็ลาไปก่อนกับรายการ Coco ฝาก Coco Friend ตอนพิเศษในวันนี้นะครับตอน Death and Grief Literacy พบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ